โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการป่วยการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรไทยที่เกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมได้แก่การรับประทานอาหารที่มากเกินพอดีไม่สมดุลรับประทานอาหารรสหวานมันเค็มรับประทานผักผลไม้น้อยใช้เครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้นมีกิจกรรมทางกายน้อยลงไม่ออกกำลังกายเครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอประกอบกับการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันได้โดย 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดโรคอ้วน 3. ควบคุมน้ำตาลและไขมันในเลือดไม่ให้เกิดโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง 4. ควบคุมความดันโลหิตสูงในเกณฑ์ปกติไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง 5. เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับสุขภาพ 6. ไม่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่และ 7. จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดนครราชสีมา